ายแฟนคลับหน่อยครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนใครมีคำถามอะไรส่งมาให้พี่เตอร์ได้นะเดี๋ยวถามแทนให้ได้ครับกำลังกดแชร์อยู่ครับพี่เตอร์แชร์ก่อนใช่ครับใช่ครับผมวันนี้มีโปรเจกต์อะไรดีๆเห็นว่ามันเด็ดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำตามความต้องการของชาวแฟนคลับร็อกยุค 90s ครับอันนี้นี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่จริงๆแล้วผมเองเนี่ยอยากทำมานานและหลายๆคนก็อยากทำแต่ว่าด้วยอาจจะด้วยจังหวะด้วยโอกาสอะไรเงี้ยมันยังไม่ลงตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะครับก็มีการรวมตัวจัดคอนเสิร์ตปีเตอร์วงฟลายและวง Why Not 7ซึ่งต้องบอกวงฟลายเนี่ยเขาเลิกวงกันมาประมาณแบบ20กว่าปีแล้ว23 24ปีอย่างเงี้ยครับแล้วก็Why Not เองนี่ก็ประมาณ12ปีก็แยกย้ายกันไปซึ่ง Why Not นี่ตอนนี้ก็หลักกลับมารวมตัวกันแล้วช่วงจังหวะที่ผมอยากจัดพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้เข้าไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตที่ Parking Toy โอ้แล้วแบบซาวทุกอย่างนี่คือแบบอลังการดูเดือดเหมือนตั้งแต่เหมือนตอนต้นเลยครับส่วนวงฟลายนี่ก็แฟนคลับเรียกร้องมานานแล้ว อยากจะดูและผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับด้วยของทั้งวงฟลายแล้วก็วงวายและเซเว่นก็ใช้ความเป็นน้องเข้าไปขอร้องอ้อนวอนอยากเห็นวงฟลายกลับมารวมตัวกันที่มีวงและพี่อีทเนี่ยกลับมารวมตัวกันสักหนึ่งครั้งซึ่งก็ขอร้องอ้อนวอนไปสักพักใหญ่อย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้นี่ก็ทุกคนก็เห็นด้วยมากเขาอยากจะทำเพื่อแฟนคลับจริงๆก็กลับมารวมตัวกันเฉพาะกิจครั้งนี้ครั้งเดียวครับครั้งเดียวด้วย ครั้งเดียวครับใช่ก็ทำเพื่อแฟนคลับอะครับจุดเริ่มต้นเลยตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่เตอร์ถึงอยากทำคอนเสิร์ตนี้ขึ้นคือต้องบอกว่าผมสนิทกับทั้งวงฟลายแล้วก็วงไวน์น็อตเริ่มจากไวน์น็อตก่อนเลยกันไวน์น็อตนี่ก็คือตอนทัวร์คอนเสิร์ตอัลบั้มแรกเนี่ยผมทัวร์โดยที่มีวงแบ็คอัพเป็นวงไวน์น็อตเซเว่นเขาก็มาเล่นให้แล้วแบบสาวนี่คือสุดยอดมากขั้นเทพ แล้วหลังจากนั้นก็ได้ทำโปรเจกต์ทำรายการ Rock on the Road ก็มีพี่เหน่งด้วยอะไรเงี้ยครับตอนหลังก็ทำวงโปรเจกต์อันหนึ่งชื่อ Forgotten ก็มีพี่ก๊อฟไวน์น็อตมาเล่นเบสด้วยอย่างเงี้ยครับก็มีการแบบลุยกันมาเยอะมีความผูกพันยาวนานอย่างเงี้ยครับส่วนวงฟลายนี่ผมรู้จักตั้งแต่ก่อนเป็นศิลปินกันสมัยวงฟลายนี่จริงๆเล่นประจำอยู่ที่ฮอลลีวูดรัชดาเป็นผับแห่งหนึ่งที่แบบว่าจะขึ้นชื่อว่าดนตรีดีมากผมถูกลากไปโดยเพื่อนผมเนี่ยลีโอพุทธเนี่ยบอกว่าต้องไปดูวงนี้เขาเจ๋งมากแล้วเขาก็รู้จักกับวงอยู่แล้วเขาก็พาผมไปดูแล้วแบบโอ้เขาเล่นกันแบบเพอร์ฟอร์มกันดีมากเงี้ยเกาะขอบเวทีชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็ไปแฮงเอาท์หลังเวทีแล้วก็สนิทกันมากซึ่งฟลายกับไวน็อตเองเนี่ยก็มีความผูกพันอีกสมัยก่อนมันจะมีผับอันนึงชื่อโคล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็เล่นกลางคืนเนี่ยทั้งคู่และเป็นวงขั้นเทพทั้งคู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันดีในรูปแบบของตัวเองอยู่แล้วแต่ผมจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบจะมีการขิงกันนิดนึงเขาก็ต้องพยายามเปอร์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพื่อแบบว่าเด่นกว่าอีกวงมันเรื่องปกติอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันเป็นคอนเซปต์ที่เหมือนรวมญาติพี่น้องอย่างเงี้ยครับรวมถึงorganizer ของเรานะครับคนที่เราพาร์ทเนอร์ที่จะจับมือเล่นจัดคอนเสิร์ตเนี่ยครับเป็นบริษัท 9NA ซึ่งจัดคอนเสิร์ตศิลปินต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเวสเทิร์นหรือเกาหลีก็มีเยอะอย่างเงี้ยครับประวัติการทำงานดีเด่นมากเจ้าของบริษัทนี้ก็คือโรเบิร์ตเนี่ยเป็นน้องชายของพี่ชาลีเป็นมือกลองของวงฟลายอันนี้ไงครับก็เลยเป็นอะไรที่แบบเป็นคอนเซปต์ที่รวมญาติรวบรวมแบบพี่น้องมาทำกันหมดเลยแล้วก็ดูท่าทางแบบว่าฟีดแบคนี่ดีมากครับวินาทีที่ไปดีลกับเขาว่าอยากจะให้มาทำคอนเสิร์ตเนี่ยเขาตกลงเลยไหมคะก็จริงๆแล้วผมแอบจีบมาสักพักนึงแหละผมจีบมาหลายปีแล้วฉันจีบมาหลายปีแล้วพี่อยากรวมตัวกันไหมพี่อยากรวมตัวกันไหมแล้วก็แบบคุยผมก็อยากเห็นเพราะว่าจริงผมเป็นแฟนคลับของฟลายจริงๆนะครับของไวน็อตด้วยแล้วก็ผมไม่อยากเห็นแล้วผมก็เห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับคนอื่นที่อยากเห็นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอดีตอนนี้เนี่ยผมเปิดบริษัทใหม่แล้วก็จะมีแบบว่าโปรเจกต์นู่นนี่ที่ล่างไปเยอะมากที่อยากทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากเปิดบริษัทด้วยโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่ารวมญาติเป็นพี่น้องกันจริงๆรักกันจริงๆเนี่ยครับแล้วก็ในฐานะแฟนคลับเนี่ยก็เลยได้เข้าไปคุยวันนั้นว่าแบบ
อยากจะขอร้องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวแทนของแฟนคลับทุกคนอย่างเงี้ยครับอยากเห็นจริงๆแล้วก็เป็นจังหวะที่มีคอมเมนต์มาพอดีมีแฟนคลับคนนึงบอกว่าพี่ขอร้องเถอะอะไรเงี้ยกลับมารวมตัวกันสักครั้งนึงผมอยากเห็นสักครั้งนึงก่อนตายไม่ยอมก็ต้องยอมนะซึ่งผมไม่รู้นะแล้วก็มีพี่ๆเขาทักว่าเต้อเขียนเองหรือเปล่าผมไม่ใช่แต่ผมก็อยากเห็นจริงๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วคือการที่รวมตัวพี่อีทกับตัววงหรือพี่เน่งกับตัววงอย่างเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันกลมกล่อมทางด้านดนตรีและเสียงร้องต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ในเพลงร็อกยุค 90s เนี่ยจะมีอิทธิพลจากพวกเพลงอัลเทอร์เนทีฟค่อนข้างเยอะซาวที่เขาใช้ในยุคนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนซาวที่เขาเล่นกันในปัจจุบันแล้วมันเป็นซาวที่กลมกล่อมเมื่อรวมทุกคนแล้วเนี่ยที่ทำให้เขาดังกันในยุคนั้นที่ทุกคนรู้จักเขาเนี่ยก็เพราะซาวที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีตาร์ของพี่แจ็คโมฟลายอย่างเงี้ยครับรวมกับเสียงร้องพี่อีทอย่างเงี้ยครับหรือพี่เน่งรวมกับเสียงเบสของพี่ก๊อฟกับพี่ๆคนอื่นอย่างเงี้ยครับมันมีคาแรคเตอร์มันมีวิธีการเล่นอย่างเงี้ยครับที่เป็นสำเนียงของตัวเองทุกคนรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นคือวงฟลายต้นฉบับอันนี้คือวงไวน็อตต้นฉบับอย่างเงี้ยครับซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสทั้งสองวงในรูปแบบต้นฉบับต้องปัดฝุ่นก่อนไหมคะก่อนที่จะแบบขึ้นเวทีจริงๆแต่ก็คงต้องนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าที่ทุกคนได้แยกย้ายกันไปไม่ได้หยุดนิ่งนะครับคือพี่อีทเขาก็ร้องเพลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเขายิงเดี่ยวอย่างเงี้ยครับทางวงนี่ก็เขาก็เล่นดนตรีกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปเล่นตรงนู้นทีตรงนี้ทีพี่แจ็คก็ไปอยู่เชียงใหม่อยู่พักใหญ่เขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็มีเปิดร้านอาหารเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะขึ้นไปเล่นกีตาร์ประจำอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพี่ลีพี่ออฟเขาก็มีโปรเจกต์ทำตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับพี่ทุกคนเขาบ่นนะว่าคิดถึงแฟนๆคิดถึงบรรยากาศการขึ้นเวทีใช่ครับก็คือทุกคนน่ะที่ผมจีบมายาวนานมากเนี่ย เขาก็บอกอยู่แล้วว่าแบบคือเขาก็อยากจะแบบขึ้นไปเปอร์ฟอร์มคอนเซปต์นี้เนี่ยให้กับแฟนคลับได้เห็นอีกสักครั้งนึงอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างพูดอะเขานึกถึงแฟนคลับตลอดเวลาไม่เคยลืมแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นวงฟลายหรือวงไวน็อตเขาก็นึกถึงแฟนคลับตลอดเวลาความพิเศษของคอนเสิร์ตจะมีเกสไหมคะมีเกสอยู่แล้วครับแต่ว่ายังคบไว้ก่อนโอ้คือใช่ไหมนั่นแหละสิให้โหวตได้ไหมแฟนได้ลองโหวตทางอีจันก็ได้ครับว่าแบบว่าอยากเห็นใครขึ้นคู่กับปีเตอร์ฟลายไวน์นอตเซเว่นแต่ว่าจริงๆแล้วคือความพิเศษของมันก็คือคุยกันไหมเนี่ยครับเรามีโชว์ไดเรคเตอร์ที่เก่งเนี่ยครับว่าเราไม่อยากขึ้นแบบว่าเป็นแบบปีเตอร์เล่นเสร็จปุ๊บลงขึ้นมงปลายขึ้นไม้น็อตอะไรก็มันไปอะไรเงี้ยเราอยากจะให้มันแบบอินทิเกรตเราจะทำเป็นโชว์บิสทำเป็นโชว์เคสอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างที่ว่ามันจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็อยากให้โชว์มันพิเศษที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ไม่ทิ้งความดั้งเดิมอย่างเงี้ยครับความดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่าทุกคนอยากเห็นทุกคนคิดถึงอย่างเงี้ยครับเราก็จะจัดความเป็นออริจินอลให้แล้วเราก็จะเติมเข้าไปด้วยสิ่งที่มันพิเศษเข้าไปแล้วเพลงที่เลือกใช้ในการขึ้นเวทีคือมันก็จะมีอย่างเพลงฮิตเนี่ยครับเราเรียกไม่ได้เราต้องเล่นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนอยากร้องต้องร้องตามได้ทุกเพลงแหละร้องตามได้ทุกเพลงแน่นอนเพราะรวมกัน3วงนี่คือเพลงฮิตมันเยอะมากแต่สมมติว่าอย่างของผมเองเนี่ยอัลบั้มแรกของผมมันมีทั้งหมด11เพลง9เพลงใน11เพลงเนี่ยมันขึ้นอันดับ1ในชาร์ตวิทยุซึ่งตอนผมทัวร์คอนเสิร์ตอัลบั้มแรกเนี่ยคือมันเล่นเกือบเพลงตัวเองทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันแปลกประหลาดสำหรับศิลปินใหม่เพราะว่าอาจจะฮิต2เพลง3เพลงหรือ4เพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเอาเพลงอื่นที่เป็นเพลงฮิตเนี่ยมาเติมให้มันได้เต็มโชว์ ซึ่งผมจำได้เลยว่าตอนทัวร์คอนเสิร์ตนี่คือทุกคนร้องตามได้ทุกเพลงเลยเป็นอะไรที่แบบมัน Amazing มากแล้วพอการเวลาผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกลืมไปทีละเพลงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ถ้าผมนานๆทีมีโอกาสได้ออกงานก็หนีไม่พ้นชายคนหนึ่งเจ้าทูอยู่ไหน อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีอีกหลายเพลง อย่างเช่นแบบดูเอาเองเธอทำให้ฉันต้องผิดหวังมีแบบให้ฟ้าผ่าเธออะไรเงี้ยที่ตอนนั้นร้องได้ทุกคนก็จะหยิบเพลงเหล่านี้เนี่ยครับกลับมาร้องอีกทีบนเวทีนี้เราจะได้เห็นศิลปินร้องเพลงคนอื่นไหมคะเช่นพี่อีทร้องเพลงพีเตอร์อะไรจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะเฉลยอะไรมากไม่ต้องใช้หน่อยได้หรอมันมีคือ
การที่แบบว่าเอาคอนเซ็ปต์พี่น้องมารวมกันเนี่ยมันควรจะต้องมีครอสโอเวอร์กันบ้างอะไรเงี้ยครับมันควรจะต้องมีแบบว่าการแจมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักร้องหรือว่าเรื่องของนักดนตรีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเซปต์ที่จริงๆแล้วถูกใช้ตั้งแต่อัลบั้มแรกของผมเพราะว่าตอนผมโปรโมทอัลบั้มแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยฟลายกับไบนอตเนี่ยออกอัลบั้มแล้วพี่โอมชาตรีคงสุวรรณโปรดิวเซอร์ของผมนะครับก็ไปขอมาทั้งสองวงซึ่งเขาก็ส่งสมาชิกมาวงละสองคนมาเล่นแบ็กอัพให้ผมบนคอนเสิร์ตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดออกอากาศอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นคอนเซปต์ที่แบบมันเท่มาก มันเท่มากมีทั้งแบบว่ามีแบบว่าฟลายกับไวน็อตยืนบนเวทีกับผมเนี่ยครับในตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกที่ขึ้นเลยครับซึ่งมันก็เป็นคอนเซปต์ที่จะถูกหยิบมาใช้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการครอสโอเวอร์กันไปมาครับต้องรู้สึกไงบ้างว่าเพลงในสมัยยุค90นะคะมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นอมตะได้ถึงทุกวันครับรู้สึกยังไงบ้างตัวรู้สึกดีครับ คือเวลาได้ยินการร้องเพลงของเราอ่ะมันปลื้มไหมคะก็ปลื้มอยู่แล้วครับปลื้มอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าวิธีการทำงานของวงการเพลงบ้านเราอ่ะครับมันไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกทุกคนเนี่ยทำงานกันเป็นทีมนะครับเราจะมีโปรดิวเซอร์มีนักแต่งเพลงนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงการอัดเสียงด้วยก็หยิบแบบมือกีตาร์แบบระดับเทพมาอัดเสียงให้มือเบสระดับเทพมาอัดเสียงให้อย่างเงี้ยแล้ว1อัลบั้มเนี่ยมันใช้เวลานานมากประมาณแบบเป็นปีครับหรือเกือบปีนึงอย่างน้อยซึ่งการที่แบบทุ่มเทกับอัลบั้มเนี่ยมันก็ได้ผมว่ามันก็มีส่วนกับการได้ผลแบบนี้แหละเพราะมันถูกคิดแล้วดีไซน์แล้วคิดรอบข้อแก้แล้วแก้อีกอย่างเงี้ยครับกว่ามันจะคลอดออกมาเป็นชิ้นงานที่บางทีเนี่ยฟังเรียบง่ายมากแต่ว่าความเบื้องหลังของมันมี history ที่ยาวนานมากแต่ว่าพอมันถูกกรองแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้แบบว่ามันจะค่อนข้างมีน้ำหนักและมันจะเข้าถึงความรู้สึกของคนซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนทำแบบนั้นอยู่บ้างแต่ก็ยังมีแบบว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยครับคือบางทีนี่ก็จะมีบางหน่วยงานอย่างเงี้ยครับที่รีบผลิตรีบออกรีบผลิตรีบออกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเพลงมันก็ดีแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยความลึกของมันอาจจะสู้สมัยก่อนไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้ซึ่งจริงๆแล้วก็รู้สึกปลื้มแหละครับแล้วก็รู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นนักร้องในยุคนั้นครับแล้วตอนที่ปล่อยโปรเจกต์ไปที่เริ่มกระซิบบอกแฟนๆว่าจะมีโปรเจกต์คอนเสิร์ตฟีดแบ็กเป็นไงบ้างก็ยังไม่ค่อยได้กระซิบบอกใครเลยครับแค่แบบเหมือนคุยเจอใครแล้วก็คุยกันเองอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกใครนี่ที่ผมเจออะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เอาเข้ามาหรือว่าพันธมิตรดีๆอย่างเงี้ยครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเงี้ยครับผมเล่าให้ใครฟังนี่คือตาโตตื่นเต้นกันหมดเลยจริงมากเลยจริงมากแล้วคนรอเยอะก็คืออันนี้คือรวมตัวแบบระดับเทพอย่างเงี้ยครับก็วันก่อนผมก็คุยกับพี่ป๊อกมิสเตอร์ทีมก็จะเป็นซัพพลายเออร์ทางเครื่องเสียงที่ระดับท็อปของประเทศไทยเนี่ยครับอุปกรณ์เขานี่คือดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งวันก่อนผมคุยพี่ป๊อกว่าพี่ป๊อกผมอยากได้อุปกรณ์มาลงคอนเสิร์ตได้เลเตอร์คอนเสิร์ตอะไรผมก็เล่าให้ฟังจริงมาก เดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลย เดี๋ยวลงไปลุยเองเลย แต่สีเสียงจัดเต็มแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแต่จริงๆแล้วคือเราจะคิดคอนเซปต์แบบว่าเป็นธีมบล็อกยุค 90s ถามว่ามันจะแบบว่าเราทำเป็นโชว์บิสนะครับมันจะเป็นโชว์อย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบความอลังการในความเรียบง่ายครับผมเราจะแบบว่าเราจะไม่อยากให้มันแบบว่าสีสันจนเกินไปจนมันแย่งแบบความสนใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยครับเรามีความอลังการในความเรียบง่ายเป็นคอนเซปต์ของเราคอนเสิร์ตจะจัดที่ไหนเมื่อไหร่คะก็คอนเสิร์ตของเรานะครับก็จะจัดวันที่28กันยายนที่ Bytech Live นะครับส่วนบัตรนี่เราจะเริ่มจำหน่ายวันที่28มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับสุดท้ายฝากแฟนๆอีกรอบเชิญชวนหน่อยมาซื้อบัตรกันครับผมก็ใครที่อินกับเพลงยุค 90s นะครับก็จะมีโอกาสได้ไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตร็อกครั้งนี้ที่เป็นแบบออริจินอลต้นฉบับนะครับแล้วก็จะมีครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเป็นอะไรที่ถ้าคุณอยากสัมผัสบรรยากาศและฟีลของการเล่นดนตรีสำเนียงการเล่นดนตรีในยุค 90s นะครับอันนี้คือแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมก็จำหน่ายบัตร28มิถุนายนนี้นะครับลิ้นพันแล้ว 28มิถุนายนนี้แล้วนะครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ส่วนคอนเสิร์ตนะครับเราก็จะเล่นที่Bytech Live นะครับวันที่28กันยายนครับผม
เข้าไปเซิร์ชได้เลยครับ Rock Hard นะครับ Rock Hard Peter Fly Why Not 7แล้วไงใจยังร็อกเตรียมข้อเข่าไว้นะทุกคนมีเก้าอี้ให้นั่งโอเควันนี้ขอบคุณพี่เตอร์มากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายลูกเพจไปซื้อกันนะจ๊ะ